กันไม่กี่ท่านนะครับอาจารย์ไปไหนแล้วครับออกไปแล้วครับโอเคครับท่านอาจารย์ครับบ่ายนี้นะครับเป็นอย่างที่ท่านอาจารย์อนุชัยได้วางแผนไว้คืออธิบายแล้วว่าไทยมุกคืออะไรท่านอาจารย์ปวินยาได้อธิบายแล้วว่ามาตรฐานของไทยมุกเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูข้อมูลจริงๆของไทยมุกกันนะครับไทยมุกเข้าได้ที่เว็บที่ชื่อว่า thaimook.orgthaimook.org นะครับถ้าท่านเข้ามาก็จะเจอหน้าจออย่างนี้นะครับในหน้าจอนี้นะครับท่านก็จะเห็นโลโก้ของกระทรวงดิจิทัลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกระทรวงสาธารณสุขของสกอของมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยและของยูนิเน็ตโครงการไทยมุกเป็นหนึ่งในโครงการระดับประเทศที่ร่วมกันหลายกระทรวงขนาดนี้แล้วมันเวิร์กพูดตรงๆนะครับแล้วก็ที่น่าชื่นใจก็คืออย่างที่ท่านอาจารย์อนุชัยได้กล่าวไปตอนเช้านะครับมีรายวิชาเยอะมากนะครับจากประมาณ40มหาวิทยาลัยมีประมาณตั้ง150วิชานะครับทีนี้มีวิชาอะไรบ้างนะครับเวลาที่ท่านอยู่บนเว็บนี้นะครับท่านสามารถที่จะเลื่อนดูข้อมูลได้นะครับวิชาก็จะมีข้อมูลประมาณอย่างนี้ครับเช่นอันนี้นะครับวิชา e-commerce หรือภาษาไทยการสร้างเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตอบโจทย์ธุรกิจออนไลน์ถามว่าสร้างโดยใครอาจารย์ลองดูตรงนี้นะครับ NRIU คือมหาวิทยาลัยอะไรครับไม่ใช่อะไรสวยคือ NU ใครตอบ NRIU คืออะไรตอบได้ไหมครับถ้าอยากรู้จิ้มก็ไปดูครับเราจะเห็นคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับเวลาที่ดูคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็เราจะเห็นว่าวิชานี้ชื่อวิชาอะไรนะครับเริ่มสอนเมื่อไหร่สอนเสร็จเมื่อไหร่นะครับแต่ละสัปดาห์เนี่ยต้องใช้เวลาเรียนประมาณเท่าไหร่ในตรงนี้เราเห็นใช่ไหมครับเปิดสอนวันแรกวันนี้เท่าไหร่ครับ21เมษาสอนเสร็จ19สิงหาใช้เวลาเรียนสัปดาห์หนึ่ง3ชั่วโมงนะครับเหมือนกับเราเป็นนักเรียนในมหาลัยจริงๆวิชาหนึ่งเรียนประมาณ3ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมีชื่อรายวิชามีข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชามีวัตถุประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรมมาเลยคืออย่างวิชานี้มี9วัตถุประสงค์ก็มี9ข้อเขาต้องสอนให้ผู้เรียนได้ทั้ง9ข้อนี้นะครับความรู้พื้นฐานต้องมีไหมนะครับเกณฑ์วัดประเมินผลเป็นอย่างไรนะครับเช่นต้องได้อย่างน้อย 70%นะครับเก็บเป็นคะแนนกิจกรรมระหว่างเรียน 25% สอบย่อย 45% และสอบไปภาค 30% ถ้าจะผ่านต้องได้ 70% เต็ม100ไม่ใช่50นะครับไม่ใช่ของง่ายเนาะผู้สอนนะครับก็เช่นดร.สุภชนันท์วรรณภูอาจารย์ธวัชพงษ์และอาจารย์ณโรดมอาจารย์ธีรศักดิ์ของวิชานี้มี4ท่านเลยมีคำแนะนำในการเรียนด้วยผู้เรียนควรจะหาเวลาว่างจากชีวิตมาสัปดาห์ละอย่างน้อย2ชั่วโมงนะครับแล้วก็ต้องลองติดตั้งซอฟต์แวร์ด้วยเห็นไหมครับเขาให้ข้อมูลไว้แล้วอยากจะเรียนให้สำเร็จต้องทำยังไงนะครับต้องมีเวลาชีวิตยังไงพอย้ำนะครับอันนี้ไม่เหมือนห้องเรียนจริงๆที่เรามีตารางสอนใช่ไหมครับอันนี้ทุกท่านที่เรียนสามารถที่จะเรียนผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะก็ได้มือถือก็ได้แท็บเล็ตก็ได้แล้วที่สำคัญคือระหว่างช่วงเวลาที่เขาเปิดอาจารย์เลือกเวลาเรียนที่สะดวกเช่นบางท่านสะดวกตีห้าก็เข้ามาเรียนตีห้าบางท่านสะดวก6โมงเย็นก็เข้ามาเรียน6โมงเย็นผมจะใช้คำนี้ว่าเรียนในเวลาที่ชอบที่ชอบเพราะท่านจะมีเวลาที่ท่านชอบของท่านไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนห้องเรียนจริงที่ทุกคนต้องมาพร้อมกันใช่ไหมครับแล้วก็มีการประกาศลิขสิทธิ์ที่ท่านอาจารย์ปวินยากล่าวไปครับอันนี้เป็นสัญญาที่มีผลบังคับเชิงกฎหมายนะครับอันนี้เรียกว่า Creative Commons NCSA ตรงนี้หมายถึงว่าถ้าท่านในห้องนี้ดูแล้วตรงนี้ชอบจังเลยอยากเอาไปใช้สอนส่วนตัวด้วยเอาไปได้นะครับแต่ห้ามเอาไปใช้แสวงหาประโยชน์เชิงพาณิชย์ NC นะครับ non commercial แล้วก็ตัว SA ก็คือท่านเอาไปใช้ได้ท่านเอาไปกระจายต่อได้แต่ท่านต้องทำสองอย่างครับหนึ่งคือปะโลโก้นี้เดิมเข้าไปด้วยห้ามไปเปลี่ยนนะครับเขาห้ามใช้เชิงพาณิชย์ก็ต้องห้ามใช้เชิงวันนี้ต่อไปแล้วก็ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของสื่อให้ถูกต้องด้วยนะครับต้องให้เครดิตเขาอุตส่าห์ทำมาเหนื่อยมากนะครับเอาไปใช้เฉยๆไม่ให้เกียรติเขาก็จะฟ้องอาจารย์ได้ฟ้องท่านได้เวลาที่ฟ้องก็จะมีผลในศาลแพ่งก็คือฟ้องเอาเงิน
ใช่ไหมครับอีกอย่างหนึ่งก็ฟ้องเชิงอาญามีความผิดทางอาญาด้วยนะครับดังนั้นถ้าจะไปใช้ต่อก็เข้าใจนะครับแล้วก็ NRU คือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาครับอาจารย์ครับแทรกอาจารย์อรสูงนิดนึงอาจารย์เคยเห็นสัญลักษณ์นี้แล้วใช่ไหมครับ CC อาจารย์เข้าใจใช่ไหมครับเนาะไม่เข้าใจนะครับอาจารย์อรสูงขยายความนิดนึงไหมครับมันเป็นCC มาจากคำว่า Creative Commons นะครับเป็นข้อตกลงการอนุญาตสิทธิ์นะครับอนุญาตสิทธิ์ในการให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาอันนี้นะครับสมัยก่อนเนี้ยทุกอย่างเราจะเห็นก็พี่ไลท์สงวนลิขสิทธิ์จะทำอะไรจะต้องไปขอแต่ถ้าใช้แนวคิดของสัญญาอนุญาตสิทธิ์ก็คือว่าเจ้าของเนี้ยบอกไปเลยนะครับว่าอนุญาตให้ทำแบบนั้นแบบนี้กับผลงานลิขสิทธิ์อันนี้ได้เช่นที่ทางอาจารย์มรสูงเล่าให้ฟังอนุญาตให้ใช้แต่จะต้อง1 2 3 4 5แล้วใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะครับเดี๋ยวอย่างนี้ตัว C ตัวเดียวก่อนตัว C ตัวเดียวมาจากคำว่า copyright copyright แปลว่าสงวนสิทธิ์ถ้าเกิดเขามีตัว C ตัวเดียวอย่างนี้นะครับจะเขียนยังไงก็ได้นะครับคืออย่าไป copy อย่าไปเอาของเขามาใช้ถ้าไปเอามาใช้เราก็จะมีความผิดละเมิดครับพอละเมิดเราก็จะดังครับเพราะว่าเราจะขึ้นศาลขึ้นศาลเขาก็จะฟ้องครับฟ้องเราก็ต้องเสียเวลาและเสียเงินมหาศาลนะครับแล้วเราอาจจะได้เข้าคุกถ้าใครอยากจะได้ประสบการณ์ตื่นเต้นแบบนั้นก็ละเมิดลิขสิทธิ์แต่ผมไม่ชอบในนั้นผมจะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทีนี้ในโลกของการศึกษาโดยเฉพาะโครงการไทยมูกเราจะมีตัวสอนสามกันครับ CC ย่อมาจาก Creative Common Creative แปลว่าความคิดสร้างสรรค์Common แปลว่าทั่วๆไปดังนั้นสื่อการสอนในโครงการไทยมูกเราเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์ที่เอามาเผยแพร่ทั่วไปสู่สาธารณชนได้ทุกอย่างเอาไปใช้ซ้ำได้อาจารย์ดูวิดีโอแล้วรู้สึกถูกใจเหลือเกินโหวิดีโอของอาจารย์ประวินยาของอาจารย์ประสงค์ของอาจารย์นุชัยดูแล้วน้ำตาไหลเลยมันดีมากไปเปิดให้ผู้เรียนดูต่อเขาต้องชอบแน่ๆเอาดาวน์โหลดไปเลยครับแต่เวลาเอาไปใช้ต้องอ้างอิงเช่นคลิปนี้อ้างอิงจากอาจารย์อนุชัยธีระเรืองชัยศรีเอามาจากเว็บไทยมูฟเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับถ้าไม่ใช้แล้วไม่อ้างอิงก็ยังผิดนะครับต้องอ้างอิงทีนี้จริงๆแล้วเรื่อง Creative Commons เนี่ยถ้าพูดอย่างเดียวก็จบแล้ววันนี้นะครับก็ไม่เป็นไรให้เข้าใจคร่าวๆก่อนถ้าไปเจอสื่อการสอนที่มีการประกาศสิทธิ์แบบ Creative Commons นะครับเอาไปใช้ซ้ำได้โดยเงื่อนไขที่เขาระบุไว้นะครับแต่ต้องอ้างอิงถึงเจ้าของสื่อด้วยครับท่านอาจารย์ทีนี้กลับไปเรื่องหลักของเราคือไทยมูกอันนี้ยกตัวอย่างของ NRRU คือวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะครับวิชานี้ก็ขอโทษด้วยจิ้มเข้าไปดูแล้วจะเจอคำว่า enrollment is closed แปลว่าตอนนี้ลงทะเบียนไม่ได้ถ้าอาจารย์จะเอาวิชาที่ลงทะเบียนได้นะครับบนเว็บไทยมูกจะมีข้อมูลนะครับให้ดูอย่างนี้ครับเข้ามาที่เว็บไทยมูกนะครับลองดูนี่นะครับเช่นวิชานี้ครับการออกแบบสื่อ3มิติ Blender 3D ของ CRRU ครับ CRRU ย่อมาจากอะไรครับเมื่อกี้ NRRU อันนี้ CRRU ผมจำไม่ได้แล้วครับแต่ผมว่าราชภัฏเชียงรายน่าจะใช่นะครับโอเค Start Date เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่19เมษายนปีนี้ถ้าสนใจจิ้มเข้าไปเลยครับคลิกเมาส์เข้าไปดูนี่เลยจะมีปุ่มสีน้ำเงินเขียนว่า Enroll in CRRU 001ถ้าเกิดอยากจะเรียนแค่จิ้มปุ่มนี้ชีวิตก็เปลี่ยนแล้วจิ้มปุ่มนี้เขาก็จะบอกว่าฮะคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิกเว็บเลยสมัครก่อนดีไหมทำไมสมัครก็ไม่ได้เรียนอาจารย์ก็แค่กรอกข้อมูลไปนะครับเขาจะถามชื่อนามสกุลนะครับเขาจะถามอีเมลนะครับข้อมูลแบบเบสิกก่อนในช่วงนี้นะครับพอเขาถามเสร็จแล้วอาจารย์กรอกข้อมูลแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะส่งอีเมลไปให้อาจารย์กดคอนเฟิร์มตัวเองอีกครั้งนึงในอีเมลของอาจารย์อาจารย์ทำเพียงเท่านี้อาจารย์ก็จะได้สิทธิ์เรียนวิชาของราชภัฏเชียงรายเรียบร้อยแล้วครับนะครับอาจารย์สามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่วินาทีนี้เลยตั้งแต่ที่ผมพูดแล้วอาจารย์ลองคิดดูมันจะมหัศจรรย์ไหมถ้าเราสมัครเรียนอาจารย์อนุชัยอยู่เภสัชจุฬาสมมติว่าท่านอาจารย์เปิดให้ไปเรียนที่เภสัชได้จะสมัครเรียนต้องทำยังไงครับเตรียมเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านใบทรานสคริปต์ตั้งแต่สมัยโบราณรูปถ่าย2 นิ้ว30 รูป
โอ้เต็มไปหมดเลยต้องเอาหลักฐานมาแต่ในมุกเขาถามแค่นี้ครับให้ตั้ง user name นะครับให้ใส่อีเมลให้บอกชื่อจริงชื่อเล่นให้ตั้ง password เสร็จแล้วกด register ไม่ขอเงินสักบาทไม่ถามบัตรประจำตัวประชาชนไม่ขออะไรเลยทำแค่นี้ก็จะได้เรียนแล้วมันมีอะไรยากไปกว่านี้อีกไหมครับผมว่าไม่ค่อยมีอะไรยากไปกว่านี้นะครับตรงนี้จะเป็นอะไรที่ง่ายมากดังนั้นอาจารย์ทำเพียงแค่นี้อาจารย์ก็มีสิทธิ์เรียนวิชานี้ได้แล้วครับการออกแบบสื่อสามมิติด้วยโปรแกรม Blender 3D หรือถ้าอาจารย์ไม่ชอบวิชาแนวนี้มัน IT ไปอาจารย์ลองดูนะครับมันมีวิชาไหนอีกนะอาจารย์อาจจะเจอตรงนี้ครับโอ้นี่เลยของ SUT เข้ามาจากสุรนารีเทคโนโลยีเป็นมหาลัยสุรนารีก็แปลว่าอยู่เชียงใหม่นั่นเองเอ้ยไม่ใช่สุรนารีอยู่โคราชโอ้ขอบคุณแปลว่าไม่หลับนะครับโอเคคณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร์นะครับถ้าอยากรู้ข้อมูลวิชานี้ทำยังไงครับจิ้มเข้าไปดูเวลาจิ้มไม่ได้แปลว่าลงทะเบียนจะลงทะเบียนต้องกดปุ่ม enroll นะครับอาจารย์ก็สามารถดูนี่เลยเขาจะมีวิดีโอครับเหมือนกับขายของเขาต้องโฆษณาลองจิ้มที่วิดีโอนี้นี่จิ้มและด้วยความมหัศจรรย์ของอินเทอร์เน็ตซึ่งช้าเล็กน้อยสักพักหนึ่งอาจารย์จะเจอวิดีโอโฆษณาวิชานี้สั้นๆประมาณ 2-3 นาทีหรือบางทีไม่ถึงด้วยลองมาดูนะครับเขาจะมีโลโก้ของสกสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.พิชยศินีกิจวัฒนาถาวรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวันนี้จะขอนำเสนอรายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร์ที่เป็นรายวิชาที่นำเสนอและให้ความรู้พื้นฐานทางด้านการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานจำเป็นสำหรับการคำนวณด้านคอมพิวเตอร์ค่ะหลายคนคงจะสงสัยนะคะว่าทำไมคณิตศาสตร์แล้วต้องคอมพิวเตอร์ด้วย2คำนี้มีความเกี่ยวข้องกันยังไงทำไมเรียนคอมพิวเตอร์ถึงจำเป็นจะต้องรู้และอินเทอร์เน็ตก็หลุดบ้างนะไม่เป็นไรนี่ผมปล่อยเน็ตส่วนตัวเน็ตผมมันช้าเน็ตส่วนตัวของท่านอาจารย์ผมชื่อว่าเร็วปลื้ดนะครับคณิตศาสตร์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้อธิบายคงต้องย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นหรือว่าจุดกำเนิดของคอมพิวเตอร์เพราะว่าจริงๆแล้วคอมพิวเตอร์เนี่ยเกิดมาจากนักคณิตศาสตร์แล้วก็มีวัตถุประสงค์ที่เกิดมาเพื่อจะเป็นเครื่องคำนวณตัวเลขที่มีความซับซ้อนแทนมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์นะคะเราจะเป็นที่ต้องรู้คณิตศาสตร์มีการประยุกต์ใช้หลักการหรือว่าแนวคิดทางด้านการคำนวณเพื่อให้เข้าใจการทำงานของคอมพิวเตอร์แล้วก็สามารถคำนวณผลลัพธ์ให้มีความถูกต้องแม่นยำแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลสูงสุดนะคะงานที่คนทางด้านคอมพิวเตอร์โอเคเดี๋ยวผมจะเบรกตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะกลายเป็นผมโฆษณาวิชาให้เขาไม่เอาอาจารย์ครับบางทีเราดูอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเป็นอาจารย์ที่เรามาเรียนวิชาเลขคณิตเพื่อคอมพิวเตอร์กันนะบางทีเราเบื่อตั้งแต่เห็นการโฆษณาแต่เห็นอย่างนี้ปุ๊บเป็นผมนะผมรู้สึกอาจารย์ท่านนี้ดูท่าทางพูดดูเรื่องน่าเรียนเฮ้ยลองเรียนดีกว่าและในไทยมูครับท่านอาจารย์ครับทุกวิชาตอนนี้ฟรีหมดและย้ำว่าไม่ถกไม่ถามประวัติศาสตร์เราสักคำเราไม่เคยมีพื้นเราก็ลงทะเบียนได้ไม่สนใจภาษาอังกฤษไม่สนใจอะไรเลยและแม้กระทั่งถ้าเราสมัครเรียนแล้วเราไม่เข้ามาเรียนเลยหรือเราเรียนแล้วเราสอบตกเขาก็ไม่ว่าเราสักคำครับนี่คือมูทั่วโลกเป็นอย่างนี้หมดจะลงทะเบียนซ้ำกี่รอบก็ได้มันเรื่องของเราผู้สอนมีหน้าที่เปิดวิชาให้แล้วถ้าเราอยากเรียนเราเรียนดังนั้นผู้สอนเขาต้องเค้นความสามารถในตัวเขาครับทำให้วิชาเขาดูน่าเรียนต้องมีกลยุทธ์นะครับตั้งแต่วิดีโอโฆษณาอย่างนี้นะครับตั้งแต่วิดีโอประกอบแต่ละช่วงเอกสารประกอบแต่ละช่วงกิจกรรมการเก็บคะแนนก็ต้องมีสีสันมีเสน่ห์ไม่งั้นผู้เรียนก็จะหนีครับในสถิติเฉลี่ยของโลกครับที่อาจารย์อนุชัยบอกผมเสมอเลยบอกว่าในการเรียนออนไลน์แบบมูฟของต่างประเทศส่วนใหญ่คนเรียนหายหมดเลยเหลือรอดประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับอาจารย์น้อยกว่า 10% น้อยกว่า 10% 7% บ้าง 8% บ้างนะครับ100คนเหลือ8คนอาจารย์แต่โครงการไทมูฟของเราครับผมพูดได้เลยนะครับอันนี้ขนาดอาจารย์วินยังไม่ได้ออกมาตรฐานเลยนะยังไม่ได้มีปวิณยาสแตนดาร์ดเลยนะครับวิชาทั่วไปที่สอนในไทมูฟย้ำว่า150วิชามีคนเรียนจบสูงมากเกิน 10% ทุกวิชาเลยครับอันนี้อาจารย์ที่ยังไม่เคยเข้าไปอาจจะเริ่มสงสัยแล้วไปจ้างเขาเรียนหรือเปล่าคำตอบคือไม่มีนะครับเพราะเขาไม่ได้ให้เงินในการทำวิชามากนะครับอันนี้ต้องตรงไปตรงมา
ที่คนมาเรียนเป็นเพราะ2แฟกเตอร์1คืออาจารย์ผู้สอนอาจจะใช้เป็นกิจกรรมประกอบวิชาจริงๆงั้นลูกศิษย์เขาต้องมาเรียนหรือ2เนื่องจากมันเปิดอ้าซ่าให้ใครก็ได้ในโลกนี้มาเรียนคนที่สนใจก็เลยลงมาเรียนจริงๆอย่างเช่นท่านอาจารย์นุชัยโชว์ไปเมื่อกี้ว่ามีวิชา1คนเรียนมาจากกี่ประเทศจำได้ไหมครับ20เท่าไหร่ครับ23ประเทศถูกต้องอาจารย์มีรางวัลให้มั้ยครับโอ้ไม่มีแล้วครับเก่งจริงๆเพราะว่าไม่หลับผมตื่นเต้นมากนะครับโอเคครับก็วิชาทุกวิชานะครับก็จะมีฟอร์แมตเดียวกันนะครับมีข้อมูลหลายวิชานะครับแล้วก็มีผู้สอนนะครับทีนี้เพื่อไม่ให้ไปเป็นการไปละเมิดวิชาท่านอื่นนะครับอาจารย์นุชัยขอให้ผมใช้วิชาของผมเป็นตัวอย่างต้องขอโทษผมต้องออกตัวทุกท่านอย่างนี้ครับวิชาของศรีประชุมมี2วิชาเผอิญเป็นวิชาแรกอย่าง officially เลยของโครงการทั้งโครงการคือโครงการไทยมูกเปิดตัววันที่1มีนาคมวันที่1มีนาคมมีอยู่2วิชาที่เปิดสอนวันนั้นเลย1ในนั้นไม่ใช่1นั้นทั้ง2อันนั้นก็เป็นของศรีประชุม1ในนั้นเป็นของผมดังนั้นท่านขอให้ใช้วิชาของผมเป็นตัวอย่างแต่เนื่องจากเป็นวิชาแรกมันก็เต็มไปด้วยอุปสรรคนานาประการนะครับระบบสถิติอย่างที่ท่านอาจารย์นุชัยโชว่ามีมาจากกี่ประเทศผมก็ไม่เคยเห็นสอนจบแล้วเพิ่งมาเห็นเพราะมันเพิ่งมีดังนั้นหลายๆอย่างผมก็ทำไปเดาไปนะครับดังนั้นที่จะโชว์ก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่อยากจะมาเล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวเข้าใจว่าท่านอาจารย์ประวินยาเห็นตรงไหนไม่เป็นไปตามมาตรฐานของท่านท่านจะได้อธิบายพวกเราให้เข้าใจไปด้วยกันดังนั้น เรามาดูกันนะครับวิธีการไปดูวิชาของผมนี่มันจบสอนจบไปแล้วนะครับผมจะไปกดที่ปุ่มนี้ครับ find courseไฟล์แปลว่าหา courses ก็คือวิชานะครับเวลาที่ไป find course นี่ครับด้านซ้ายมือนะครับท่านจะเห็นว่ามันจะมีชื่อย่อของมหาวิทยาลัยครับมหาวิทยาลัย CMU เดาได้ไหมครับมออะไรครับมหาสารคามไม่ใช่เชียงใหม่นะครับถูกต้องมีกี่วิชาครับเดาได้ไหมครับเก่งมากครับ18วิชาถูกต้องเขามี18วิชา UP มหาวิทยาลัยอะไรอับๆยูซีออฟพะเยามี4วิชาครับ PSU Print of สงขลามีกี่วิชาครับ2วิชาเก่งมาก RU ล่ะครับมหาลัยอะไรครับรามคำแหง University มี1วิชาอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมจะกดลงไปเรื่อยๆนะครับท่านอาจารย์ครับเดี๋ยวพอท่านอาจารย์ประวินยาจะอินเทอร์ลับอะไรได้เลยนะครับครับเชิญครับมาตรฐานไม่ได้กล่าวถึงก็จริงแต่นี่ในฐานะยูสเซอร์อาจารย์สังเกตเห็นว่าถ้าไฟล์คอร์สแบบนี้หาในเชิงเครือข่ายถูกไหมคะว่ามหาวิทยาลัยไหนจริงๆผู้ใช้เนี่ยอยากหาแบบกลุ่มวิชาที่เราสนใจค่ะซึ่งอันเนี้ยคาดว่าอีกสักระยะหนึ่งนะคะที่หน้าระบบไฮมูก.ออร์กจะมีการปรับค่ะอาจารย์นนท์ชัยเรียนเชิญค่ะคือเรียนทุกท่านว่าการพัฒนาระบบเนี่ยมันพัฒนาคู่ขนานไปกับการทำรายวิชาและการเปิดสอนงั้นก็ระบบจะค่อยๆจูนให้ดีขึ้นสะดวกขึ้นนะครับอันนี้เป็น build in เดี๋ยวก่อนผมยังไม่ได้พูดว่าระบบเนี่ยเรา adopt มาจากซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Open EDX นะครับเป็นซอฟต์แวร์เดียวกันกับที่เขาใช้กับระบบ EDX ที่เป็น MOOC provider อันดับ2ของโลกนะครับก็ทำ open source ไว้ให้เราไปเอาซอฟต์แวร์มาเริ่มต้นแล้วเราพัฒนาต่อยอดนะครับเพราะบางอย่างมันจะเป็นฟีเจอร์ที่ built in เมนูภาษาอังกฤษอันนี้มาจากพื้นฐานของเขาแต่เรากำลังเดินหน้าพัฒนาอยู่นะครับแต่การพัฒนามันจะมีความยากตรงนี้ว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันใช้งานได้ตลอดเพราะอย่างนี้ครับตัว open source มันก็เปลี่ยนเวอร์ชันมกรามาเวอร์ชันหนึ่งมากรกฎาคมมาเวอร์ชันใหม่ธันวามาอีกเวอร์ชันหนึ่งถ้าเราไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างข้างในเยอะพอเวอร์ชันใหม่มาเราต้องพัฒนาซอฟต์แวร์เราตามอีกใช่ไหมครับแล้วเราต้องระมัดระวังว่าจะไม่ไปแตะในตัวคอโมดูลของเขาแล้วเราทำเฉพาะตัวที่เชื่อมโยงนะครับประมาณนี้ดังนั้นสิ่งที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยบางส่วนกำลังจะเปลี่ยนไปในเร็วๆนี้นะครับค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนแต่ว่าเราพยายามมองว่าใช้งานให้ง่ายแล้วก็ฟังฟีดแบ็กนะครับฟังเสียงจากผู้ใช้ต่อเนื่องครับขอบคุณครับท่านอาจารย์นุชัยท่านอาจารย์ประวินยานะครับวิชาของศรีประทุมมี2วิชาก็ดูง่ายๆนะ SPU กับ MOOC นะครับมีเลข2นะครับผมจะจิ้มเข้าไปนะครับวิชาที่ผม
สอนนะครับก็จะเป็นวิชาเครื่องมือสำหรับคนในยุค 21st century นะครับซึ่งตรงนี้ตอนที่ทำวิชาเนี่ยออกแบบไว้สำหรับคนทั่วไปจะอายุเท่าไหร่ก็อยากให้เรียนได้จะเป็นเด็กมัธยมก็เรียนได้จะเป็นมหาวิทยาลัยก็เรียนได้จะเป็นแม้กระทั่งรุ่นคุณแม่ผมก็ต้องเรียนได้นะครับผมจะจิ้มเข้าไปนะครับทีนี้เวลาที่โฆษณาวิชาเนี่ยมันจะต้องมีข้อมูลประกอบนะครับข้อมูลประกอบก็เช่นผมจะกดเพลย์วิดีโอนะครับวิดีโอเนี่ยก็ผมจะทำให้สั้น2นาทีเท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับวิดีโอทั้งหมดของโครงการนี้จะอยู่ใน YouTube และประกาศลิขสิทธิ์เป็น Creative Commons หมดเลยนั่นหมายความว่าวิดีโอทุกวิดีโอในโครงการไทยมูกนี้ประกาศสิทธิ์เป็น Creative Commons ในวิดีโอนะครับจะมีชื่อวิชาแล้วก็จะมีการว่าหน่วยงานไหนเกี่ยวข้องบ้างนะครับแล้วก็จะมีผู้สอนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาที่จะเปลี่ยนทุกชีวิตให้เป็นชีวิตแบบดิจิตอลที่ทันสมัยเปลี่ยนด้วยประสิทธิภาพและทำได้ไม่ยากในวิชา 21st Century Tools หรือการบริหารการสื่อสารและการทำงานร่วมกันด้วยเครื่องมือ Cloud Based แห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ชีวิตประจำวัน 21st Century Tools for Effective Management, Communication and Collaboration in Everyday Lifeอาจารย์แบ๊วศิริรัตน์มัชฌิมาดิโลกค่ะอาจารย์ช้างวรสูงดวงจินดาครับพวกเรามาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะโอเคครับมันจะสั้นๆจริงๆก็อีก1นาทีจะจบนะครับแต่ว่าคีย์เวิร์ดของการอธิบายวิชาหนึ่งมันจะเป็นอย่างนี้เอาวิดีโอสั้นๆตรงนี้ศัพท์ไทยมุกจะเรียกตรงๆว่าทีเซอร์ทุกวิชาในโครงการไทยมุกจะต้องมีอย่างนี้นี่คือ1ในองค์ประกอบหลักนะครับดังนั้นก่อนที่ผู้เรียนจะเรียนนี่คือสิ่งที่เขาจะเข้ามาดูนะครับจะเห็นได้ว่าวิชาหลังจากของผมเนี่ยพอเขามาดูอย่างนี้ปุ๊บเขาจะเข้าใจแล้วล่ะว่าเขาต้องโฆษณาตัวเองอย่างไรเขาจะต้องอธิบายว่าวิชาเขาจะมีองค์ประกอบอย่างไรนะครับผู้เรียนจะคัดว่าจะไล่อะไรจากวิชานี้นะครับแล้วก็ในวิชานี้เขาจำเป็นจะต้องมีแบ็คกราวด์อะไรใหม่คือบางทีให้ไปอ่านแทนศตวรรษที่21มันก็อ่านที่จะสามารถช่วยเราจะไม่ชอบอ่านเปลี่ยนไปด้วยเขาจะชอบฟังและดูทั้งการบริหารโดยเฉพาะคนไทยและการทำงานจะชอบดูอย่างนี้มากกว่าครับอันนี้ทุกวิชาเลยก็ต้องดังนั้นเราจะมาพูดคุยกันอธิบายอย่างนี้ดูตัวอย่างนี้วิชาที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อกี้ก็จะเป็นอารมณ์หนึ่งที่21กันนะครับวิชาผมก็จะเป็นอารมณ์หนึ่งเดี๋ยวจะมีวิชาของท่านอาจารย์อนุชัยซึ่งเป็นเกี่ยวกับยาและชีวิตที่ก็ต้องดูเป็นผู้ใหญ่ไม่มาพูดอะไรไม่มาแหววเหมือนผมแต่ก็ต้องดูให้น่าเชื่อถือได้เลเวลสูงมากเพราะนี่คือชีวิตยานะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้สมมติว่าถ้าเขาดูวิดีโอนี้แล้วเขารู้สึกเหมือนกับโดนกล่อมและเคลิบเคลิ้มสิ่งที่ทำได้ก็คือเขาจะมาดูก่อนโฆษณาข้างล่างนะครับก็จะเป็นชื่อวิชาซึ่งส่วนใหญ่จะมีคำโฆษณาแล้วแต่วิชาไหนจะโฆษณาว่าอะไรนะครับพอดีวิชาผมเป็นวิชาแรกผมก็เลยมีคำว่ามาเป็นคนไทยคนแรกๆที่ได้เซอร์ติฟิเคตจากไทยมุกกันนะครับแล้วก็จะมีคำอธิบายครับเริ่มสอนเมื่อไหร่เริ่มเลิกสอนเมื่อไหร่นะครับแล้วแต่ละสัปดาห์ต้องใช้เวลาเรียนรู้กี่ชั่วโมงเคสนี้คือ2ชั่วโมงนะครับผู้เรียนเขาได้ประเมินตัวเองได้และจากนั้นครับก็จะมีเหมือนกับวิชาจริงๆถ้าใครอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับก็จะมีมคอใช่ไหมครับอันนี้จะมาจากคอร์สเลบัสซึ่งเอามาจากมคอนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเขียนให้เขาชัดๆว่าเขาจะได้รับอะไรจากการเรียนรู้นะครับสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับอย่างนี้เลยมีคณาจารย์ผู้สอนนะครับอันนี้ไม่ได้เรียงลำดับตามหน้าตานะครับอันนี้เรียงลำดับตามที่เขาเป็นเจ้าของวิชานะครับแล้วก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมเช่นในโครงการไทยมุกในเฟสที่1ส่วนใหญ่วิชา1จะใช้เวลาเรียน10ชั่วโมงการเรียนรู้นั่นก็หมายถึงว่าถ้าวิชานี้เปิดจริงๆนะครับคนคนหนึ่งสามารถตั้งใจเรียนแล้วอาจจะเรียนจบภายใน1วันก็ยังได้เพราะว่ามันใช้เวลาแค่10ชั่วโมงเรียนรู้ดังนั้นก็มีคนทำอย่างนั้นจริงๆนะมาเรียนวันสุดท้ายเลยเปี้ยงเดียวฉันเรียนจบได้มหัศจรรย์มากแต่เมืองไทยมีจริง Thailand only แต่นี่คือองค์ประกอบน้อยๆผมยกตัวอย่างนี้นะครับวิชานี้เอาไปเทียบโอนในมหาลัยจริงๆยังไม่ได้เพียงแต่ว่าถ้าในมหาลัยจริงๆวิชา1 3หน่วยกิจทํา10ชั่วโมงเรียนรู้จะคอนเวิร์ตเป็นคะแนนได้ประมาณ 10-15% นับจากชั่วโมงการเรียนจริงๆอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยนึงถ้าท่านอาจารย์จะทําไทยมูกอนาคตนะครับอาจจะตรงนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งของการคํานวณดูว่าท่านต้องมีกี่ชั่วโมงสอนท่านอาจารย์อนุชัยทํา12ชั่วโมงเรียนรู้12ชั่วโมงทําไมครับอาจารย์
ครับเป็นคำถามที่ไม่ได้คิดมาก่อนขอโทษครับขออภัยครับก็มันอยู่ที่ปริมาณเนื้อหาที่เราวางไว้นะครับว่าแค่ไหนที่มันจะจบเรื่องหนึ่งเรื่องคือตอนนี้เนี่ยเราจะไม่เน้นทำวิชาเยอะๆใหญ่ๆเราจะคัดเลือกสักหนึ่งเรื่องที่มีขนาดไม่ใหญ่นักนะครับแล้วก็มีเนื้อหาครอบคลุมจบในตัวเรียนแล้วได้ความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งพอแล้วถ้าเรื่องมีขนาดประมาณนี้เราก็ประมาณว่าวันหนึ่งเนี่ยหนึ่งสัปดาห์เนี่ยครับคนที่เรียนแบบเป็นพาร์ทไทม์เรียนนอกเวลาเนี่ยจะมีเวลาสักสัปดาห์ละกี่ชั่วโมงแล้วทั้งหมดไม่ควรจะเกิน 4-5 สัปดาห์นะครับถ้าเป็นสัปดาห์ละ3ชั่วโมงนะครับ4สัปดาห์ก็12พอดีประมาณนี้ครับก็จะเป็นตัวเลขที่เราจะต้องให้ความสำคัญนะครับมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีมันก็จะไม่จบเรื่องนะครับ ขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ครับครับข้อ 1.2 นะคะคือระบุวัตถุประสงค์เนื้อหาจำนวนชั่วโมงการเรียนรู้แล้วก็ระดับเนื้อหาที่เหมาะกับผู้เรียนซึ่งตรงนี้ผู้สอนเนี่ยค่ะอย่างเมื่อกี้ทำไมต้อง12จริงๆท่านอาจารย์วิชัยเนี่ยกับอาจารย์วรสวงเนี่ยคิดมาตั้งแต่ต้นแล้วนะคะว่าจะเสนอรายวิชามุกเนี่ยหน่วยเนื้อหาเนี่ยเล็กหรือสั้นหรือยาวหรือแค่ไหนนะคะซึ่งในแนวปฏิบัติของในฟูลเทคจะพยายามใส่ตารางให้อาจารย์เป็นตัวอย่างตารางการวิเคราะห์ให้เห็นด้วยเผื่อว่าอาจารย์ท่านที่ไม่เคยคิดว่าจะต้องตัดส่วนบางส่วนของรายวิชาในมหาวิทยาลัยออกมาค่ะแต่ถ้าเกิดว่าลงตารางวิเคราะห์อะไรเงี้ยท่านจะสังเกตเห็นว่าจะใช้เนื้อหาแค่ประมาณเท่านี้ค่ะก็คือเนื้อหาที่กินเวลาประมาณแค่4สัปดาห์สัปดาห์ละ3ชั่วโมงโดยประมาณในการเรียนใช่ไหมคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะขอบคุณค่ะครับเมื่อวานมีตัวอย่างนึงว่าอาจารย์ชอบอ่านตำราเรียนบริหารธุรกิจหรืออาจารย์ชอบอ่านพ็อกเก็ตบุ๊กบริหารธุรกิจนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างชัดเจนนะครับในพ็อกเก็ตบุ๊กหนึ่งเล่มเนี่ยไม่ได้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งตำราถูกไหมครับแต่เอาเฉพาะบางเรื่องแล้วเขียนสั้นๆกระชับอ่านเร็วจบเร็วได้ความรู้นะครับอยากจะอ่านหัวข้อไหนหยิบอ่านได้ก่อนไม่ต้องไล่บทจากบทที่หนึ่งจนถึงบทสุดท้ายอย่างนี้เป็นต้นครับที่เป็นคอนเซปต์ของการเรียนรู้คล้ายๆออนดีมานด์อยากจะรู้อะไรรู้ตรงนั้นนะรู้เร็วจบเร็วอย่ารู้ต่อค่อยไปขยายความด้วยบทอื่นเล่มอื่นนะครับให้เราจะทำพ็อกเก็ตบุ๊กครับหรืออีกในอันหนึ่งคือเลือกเรียนตาม process ที่ตัวเองชอบเลือกเรียนในสิ่งที่ชอบที่ชอบเวลาที่ชอบที่ชอบเนื้อหาเรียนยังไงก็ได้ที่สะดวกสะดวกโอเคผมก็ชอบพูดที่ชอบที่ชอบนะครับแต่คือที่สะดวกสะดวกนะครับโอเคในนี้นะครับก็ต้องอธิบายเพิ่มเติมนะครับกำหนดการสอนเริ่มเมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่นะครับแล้วก็อันนี้ครับค่าธรรมเนียมในการเรียนไม่มี0บาทดังนั้นถ้าในเฟซบุ๊กมีคนบอกอาจารย์ว่าจะเรียนไทยมุกใช่ไหมจ่ายมา500อาจารย์ปล่อยเลยโมไม่มีมันฟรีทุกวิชานะครับสกอออกเงินให้ทีซียูสนับสนุนนะครับแล้วก็สื่อการเรียนรู้ของทุกวิชาในโครงการนี้จะต้องมีวิดีโอเป็นสื่อหลักสมมติว่าเนื้อหาเขา1ชั่วโมงวิดีโอจะต้องมีอย่างน้อย21นาทีเท่ากับ 35% 21นาทีนะครับแล้วก็แต่ละคลิป